โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกม Getting Over It กันใน Minecraft นี่แหละฮะเนี่ยกันในคลิปนี้เลยนะครับโอเคก็คุณผู้ชมนะครับน่าจะรู้จักเกม Getting Over It นะครับมันก็คือเกมที่มีผู้ชายอยู่ในโอ่งใช่ป่ะในโอ่งใช่ป่ะแล้วก็จะถืออะไรนะค้อนหรือพิกแอคไม่รู้อะที่ว่าต้องไต่ภูเขาขึ้นไปใช่ไหมนะครับก็เกมนี้ผมก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่นิยมกันนะครับผมก็ไม่เคยได้เล่นเลยนะฮะไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไงนะก็วันนี้ก็มาลองเล่นกันนะครับกับนี่ฮะแม็กมาร์กี้สไตล์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะแมปคนนี้เลยนะฮะแม็กมาร์กี้สไตล์นะครับอะไรเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโปรโมทช่องนะครับก็คือแปะลิงก์ YouTube นะครับให้เรากด Subscribe ใช่ไหมมีใครบ้างเนี่ยมีแม็กมาร์กี้สไตล์เดี๋ยวผมปรับปุ่ม Enter ไปหนึ่งนะฮะโอเคมีแม็กมาร์กี้สไตล์แดนไดมอนด์ไมค์คลาสแล้วใครไม่รู้ฮะที่เหลืออ๋อนี่เป็นพวกคนสร้างเนาะอันนี้เพตตันเพย์ดีฟอลต์อะไรเนี่ยกับตันสปาร์เกิลนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญเนี่ยห้ามลืมเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยครับปะลุยโอเคฮะโอ้โหตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมโอ้นี่ครับสกินก็จะเป็นนี่ใช่ไหมเอ้าแม็กเดี๋ยวมันไม่มีสอนเล่นเหรอวะแป๊บนึงนะอ๋อนี่ฮะโอ้โหบ้าไปแล้วเจออะไรอยู่เนี่ยนี่ฮะอ๋อมันเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมโอเคแล้วถ้าอ๋อคือมันจะค่อยๆไต่ใช่ไหมลองคูณ4ดิไปแล้วครับปึ๊บอ๋อไม่ได้มันต้องอ๋อมันต้องควบคุมใช่ไหมอ๋ออันนี้คือกลับหลังเอ้ยไปแล้วเว้ยเอ้ยคือเราต้องคอนโทรลมันใช่ไหมโอเคนะครับอาจจะมีซ้ายกับขวานะครับตรงกลางเนี่ยคือเหมือนแบบว่าหยุดปะครอชที่แปลว่ารังยอปะมันเหมือนแบบว่าหยุดนะครับโอเคไปต่ออันนี้คูณ1ใช่ไหมคูณ1ก็จะค่อยไปนะฮะแบบทีละนิดไปแล้วครับฟึบลองคูณ3มันจะได้ปะวะคูณ4ไปเลยได้ปะไม่ได้ฮะทำไงดีลองเดี๋ยวไปก่อนไปแล้วครับปึ๊บเอ้ยมันไม่ถึงอ่ะมันกระโดดไม่ถึงว่ะโดดไม่ถึงครับโดดหลบก่อนแป๊บนึงนะฮะโอเคก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่คือการเล่นแบบสดๆนะครับไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะนะฮะไปมันไม่ไต่ขึ้นให้วะหรือว่ามันต้องค่อยไต่ปึ๊บเงี้ยเหรอเดี๋ยวมันนอกจากนี้มันไม่มีปุ่มอะไรแล้ววะผมอยากให้มันเกี่ยวโดนไอ้นี่มากเลยอะแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันแล้วมันไม่มีบอกเลยนะว่าต้องไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะติดตรงนี้นะมีวิธีไหมอะแล้วปุ่มรู้สึกว่าปุ่ม AWZ นี่น่าจะไม่ช่วยอะไรฮะคือถ้ามันกระโดดได้เนี่ยก็โอเคนะแต่นี่มันไม่กระโดดให้อ่ะไม่กระโดดให้ผมอ่ะไปแล้วครับอยากให้มันไปไม่ได้เหรอ
นี่ยเห็นปะมันกระโดดไม่ถึงอะเออนะฮะมันกระโดดไม่ถึงอะต้องทำไงวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยอันนี้คืออะไรออกใช่ปะเอ้ยลองออกเล่นใหม่ไหมโอเคลองเล่นใหม่ดูนะโอเคแต่ผมดูจากทรงมันน่าจะไปข้างด้านขวาตัวน่าจะด้านขวานะลองไปดูไม่เป็นไรลองไปเรื่อยๆครับปึ๊บขึ้นแล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้ปึ๊บโอเคปึ๊บปุ๊บเดี๋ยวมันตรงแสงนึงคือถ้ามันลงมาเนี่ยเออขึ้นได้แล้วโอเคเยี่ยมมีเช็คพอยต์ไว้เนี่ยเอายังไงครับพี่ไปได้ปะวะล่ะออกไปได้ไหมไปแล้วครับจังหวะนี้เอ้ยมันลงมาว่ะมันดิ่งเขาลงมาข้างล่างเว้ยมีคนพูดด้วยเว้ยลงมาข้างล่างได้ปะหรือว่ามันปีนข้างบนได้วะเดี๋ยวลองก่อนนะครับมันคือการลองผิดลองถูกฮะบอกเลยโอ้โหแม่งกระโดดขึ้นมาโคตรสูงเลยบ้าไปแล้ว Life is 10% what happens to you and 90% how you react หรือว่าเอ้ยไม่ได้ลงดิบ้าเดี๋ยวลองขึ้นไปใหม่ดิปึ๊บนี่ถ้าตัวละครเป็นสกินเรานี่จะเฟี้ยวมากเลยนะครับแต่นี่มันต้องปีนถึงไหนถึงจะถึงแน่วะเนี่ยลองกลับหลังดูดิปึ๊บโอ้ในขนาดคูณ4ทำไมรู้สึกมันช้าๆวะนะครับรู้สึกมันช้าๆเนาะโอเคเอ๊ะแต่มันไม่กระโดดให้เราเห็นป่ะหรือมันต้องกระโดดข้ามวะแล้วต้องทำไงให้มันกระโดดข้ามอ่ะประเด็นจริงไหมฟึบหรือต้องรอสักพักมันถึงจะกระโดดข้ามไปให้เราแบบอัตโนมัติวะเดี๋ยวกลับก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมันต้องกระโดดข้ามวะแต่คือมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าดวงปะแบบทำไงให้แม่งกระโดดถึงตรงนี้เนี่ยแต่มันไม่ถึงเห็นป่ะ I feel now is the happiness I had before มันไม่ถึงอ่ะโอ้โหแล้วแม่งกระโดดไม่ขึ้นแล้วน่ะเอาไปไงวะเนี่ยแต่มันก็เป็นไปได้ยากเนาะที่มันจะกระโดดข้ามมันกันได้จริงๆนะฮะไอ้ตอนแรกมันกระโดดข้ามขึ้นนี่ได้ไม่ใช่หรอวะเออขึ้นมาแล้ว Don't hate the player hate the game อะไรวะดนอะไรนะเอ้ยไม่ได้จะลงขึ้นมาดิเมื่อกี้ผมเห็นมันกระโดดขึ้นจะขึ้นเห็นนะแต่มันไม่ได้ปึ๊บขึ้นมาแล้วครับมันโดดไม่ถึงวะเอาตกไอเวนอ
มาถูกทางยังวะเนี่ย You know the way. He doesn't know the way. มันก็จะวนลูปอยู่งี้ปะเนี่ยมันไม่ถึงเห็นไหมมันแปดตัวไม่ถึงนะโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวฮะโอ้โหมันก็พายอยู่งั้นแหละมันไม่ไปให้สักทีปึ๊บเออหรือมันต้องไปฝั่งนี้วะมันไม่น่าใช่แล้วอ่ะโหยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยทำเป็นเล่นหรือมันต้องใช้ครอสในการช่วยวะตกตกเอ้ยหรือต้องลองครอสดูลองให้มันกระโดดขึ้นไปแป๊บนึงโดดขึ้นอีกโดดขึ้นอีกสิวะแบบกระโดดเอาไม่ได้เฮ้ยนี่ไงได้แล้วก็ปีนขึ้นไปอีกครับ not to fall down but staying down เออแต่มันไม่กระโดดมันไม่กระโดดอีกสเต็ปนึงอ่ะมันติดอยู่อย่างงี้อ่ะคุณผู้ชมครับมันติดอยู่อย่างนี้แล้วขึ้นไปไงอ่ะครับเดี๋ยวลองกลับดูดิAs a wise Omnic once said, repetition is the key to mastery. แต่ผมว่าทางนู้นก็ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นทางนี้แหละไปแล้ว Life is 10% what happens to you and 90% how you react.มันก็จะวนลูปอย่างนี้เลยฮะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับปึ๊บเอ้ยมันไม่ขึ้นให้ว่ะมันไม่กระโดดขึ้นให้วะกระโดดขึ้นให้สิวะกดตีได้ปะเหมือนไม่ช่วยอะไรเออขึ้นมาละ The two most powerful warriors are patient and time ไม่กระเด้งขึ้นแล้วกระเด้งแบบบึ้งเงี้ยเออเนี่ย Pain I feel now is the happiness I had before แป๊บนึงนะอ๋อเข้าใจแล้วคือแม่งต้องไงเนี่ยคือมันต้องขึ้นข้างบนเว้ยเดี๋ยวเราต้องกลับไปก่อนใช่ไหมคือเราต้องขึ้นในเนี่ยบนไม้อ่ะเห็นปะเออต้องขึ้นบนไม้ครับขึ้นบนไม้แล้วคือมันต้องกะจังหวะไอ้มันต้องกาจังหวะดีๆนะเว้ยเนี่ยแม่งเล่นยากว่ะเล่นยากนะครับอันเนี้ยดูทรงแล้วเนี่ยแม่งหล่นลงมาเนี่ยมันทำไงให้มันกระโดดทำอะไรเห็นป่ะDon't hate the player, hate the game. หรือว่ามันต้องกดงี้นะวะมันถ้ามันกระโดดให้นะไม่เงยเจออะไรอยู่เนี่ย There are no regrets in life, just lessons. ถ้าคนเล่นเป็นมันแป๊บเดียวมันเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแต่อันนี้คืองงกำลังงงอยู่ว่าเจออยู่เนี่ย
เอ้าแล้วมันติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าติดเฉยอะไรวะเนี่ยนะออกคนนึงเอาใหม่เอาใหม่โอเคเดี๋ยวลองหยุดตาตรงนั้นมาเอาดีๆนะรอบนี้อยากรู้แค่ว่ามันทำไงให้มันกระโดดดึงแค่นั้นแหละเผื่อติดไอ้ตรงนี้ด้วยอย่างนี้ป่ะอย่างนี้อย่างนี้ลองดูลองดูก็หยุดอย่างเงี้ยอย่างงี้ป่ะเอ้ยมันไม่ถึงอ่ะ Do you know the way? It doesn't know the way. ก็อย่างว่าเลยฮะเล่นแบบสดๆเนาะเอ้ยให้มันกระโดดไอ้นี่แป๊บนึงเอ้ยมันกระโดดไม่ถึงเห็นปะแม่งโดดไม่ถึงเนี่ยมันโดดไม่ถึงทำไงวะเนี่ยหรือต้องกะระยะใหม่หมดเนี่ยโอ้โหเล่นเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นนะยากเหมือนกันนุ้ยจริงสุดจัดประหลัดบอกเอ้าเอ้าไปกับไลท์ออยดินอิมพลีเมนต์เทลคอลโอ้เล่นยากจริงฮะสุดยากเหมือนกันนะไปไหนไปไหนไปไหนเราจะให้มันเลยนี่ใช่ไหมเราก็อยากให้มันกระโดดเนาะแต่แม่งลงล่างเฉยเลยโอ้เอาใหม่เมื่อกี้เหมือนมันจะกระโดดแล้วเห็นปะแบบเพี้ยแล้ววะเนี่ยโอ้ปวดหัวแค่กระโดดตัวนี้ก็ยากแล้วแล้วแม่งกังวลอย่างนั้นอ่ะไม่ไม่กระโดดให้วะ 90% how you reactเนี่ยจังหวะเนี้ยมันต้องโผล่แล้วก็โดดไปสิวะแม่งเอาเข้าไปเอาเข้าไป Two most powerful warriors are patient and time เอาเข้าไปโอ้พอแล้วนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคก็ใครที่อยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วกันเนาะนะครับแล้วมาเม้นกันดูครับว่ามันเล่นยากแค่ไหนนะฮะ
โอเคก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย